สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เดอะแร็กนาร็อกนะครับเป็นวันสุดท้ายของ CBT นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของเรื่องของอาชีพพีทนั่นเองครับวันนี้จะรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าพีทสายบู๊หรือผ้าสายบู๊ครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างในส่วนของเกมเพย์นะครับและมันน่าสนใจหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสายงบน้อยหรือว่าสายฟรีนะครับที่อยากจะเล่นในส่วนของพีทสายบู๊นะครับว่ามันสามารถฟาร์มไปในจุดคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนครับเอา CBT เป็นจุดอ้างอิงแล้วกันนะครับผมใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ Facebook ครับ2ก็คือ LINE Ad 3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอทจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจUG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับสำหรับจุดเริ่มแรกเลยนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูค่าสเตตัสกันก่อนละกันครับสำหรับอาชีพพีทเนี่ยค่าสเตตัสนะครับผมเราจะใช้ในส่วนของค่าอินเป็นหลักนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลที่เราหากินจริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮลี่ไลท์นะครับก็จะใช้ค่าอินเนี่ยเป็นหลักนะครับความแรงเนี่ยของมันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับค่าอินและค่า MX Tag ของเรานะครับว่าเราเนี่ยบิ้วได้เยอะมากน้อยเพียงใดนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหน2ก็คือในส่วนของคัส2นะครับพอเราเปลี่ยนคัส2เนี่ยจากอโคนะครับมาเป็นพีทเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับสำหรับแมกนัสนั่นเองแมกนัสเนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการเคลียร์มอนต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงหอคอยนะครับหรือดันอะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้ในส่วนของแมกนัสนั่นเองนะครับค่าอินเนี่ยก็จะเป็นค่าหลักเหมือนกันครับที่จะทำให้ดาเมจเนี่ยมันเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับค่าสเตตัสและค่าสเตตัสรองนะครับที่ผมอัพหรือบิวมาเนี่ยในส่วนของคลินั่นเองนะครับผมเรื่องของค่ารักครับค่ารักเนี่ยผมยัดไปประมาณ40นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเลเวลที่61นะครับผมอิน80นะครับแล้วก็ค่ารัก40นะครับสิ่งที่ผมจะอัพต่อไปเนี่ยผมก็จะอัพในส่วนของอินนะครับเพราะว่ารักเนี่ยผมพอใจแล้วนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไปเอากับการ์ดนะครับค่าคลีที่ผมทำได้นะครับผมก็อยู่ประมาณ40ถ้าเราทำการ์ดดีๆนะครับอัพการ์ดหลายๆดาวจริงๆเนี่ยเราจะได้ค่าคลีเยอะมากนะครับผมตรงนี้นะแล้วนะครับค่า MX Tag ของเรานะครับผมของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,573 ถ้าเราอยากจะได้เยอะกว่านี้เราก็ต้องบิวในส่วนของค่าการ์ดเรื่องของค่าอินนะครับเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่าพวกนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการ์ดดีกว่านะครับการ์ดที่ผมจะค่อนข้างที่จะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้นะก็คือ1นะครับในเรื่องของอาวุธเนี่ยอาวุธนะครับถ้าเรานะครับไม่ได้ตีเผ่าหรือว่าเราไม่ได้ตีขนาดหรือว่าตีมอนต่างๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่เนี่ยผมใส่โคโบนะครับผมใส่การ์ดตีเผ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเราไม่ได้ตีโคโบนะครับผมก็เอาออกนะแต่การ์ดที่ผมแนะนำนะครับในการใส่อาวุธเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับผม1ก็คือถ้าผมแนะนำก็คือลูนาติกนะครับลูนาติกเนี่ยมันจะได้แค่คีผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำลูนาติกนะครับซึ่งลูนาติกเนี่ยมันทำง่ายครับผมมันเป็นการ์ดเอฟนั่นเองนะครับเราจะบิ้วค่าคีจากลูนาติกถ้าสมมุติว่าเราบิ้วลูนาติกนะครับขึ้นมานะอยู่ในช่วงประมาณสัก7ดาวนะครับสูงสุดมันจะได้7ดาวนะ7ดาวจะได้คีมาตั้ง8นะครับอันนี้คือคุ้มนะ
ถ้าสมมติว่าเราเทียบกับการ์ดคัส A นะครับซึ่งการ์ดคัส A เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะให้คลิ6นะครับอันนี้เนี่ยอยู่แค่0ดาวเนาะแต่ถ้าเราทำนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีเวลานะให้เพื่อนๆนะครับไปปล่อยฟาร์มการ์ดนี้เลยถ้าสมมุติว่าเป็นการ์ดอาวุธนะครับก็คือ Solar Skeleton นะครับมันจะให้คลิ34หน่วยนะครับอันนี้ก็คือ7ดาวถ้าเราทำได้นะก็คือคลิเรานี่จะเวอร์เลยนะครับผมตรงนี้เนาะแต่ถ้าช่วงแรกๆนะครับผมแนะนำว่าให้ทำรูนาติกนะครับจะคุ้มกว่าถ้าเราทำรูนาติกเนี่ยสูงสุดอย่างน้อยเราก็ได้ในส่วนของคลิเนี่ยมาเสริมนะครับให้เป็น8หน่วยเนาะอันนี้เนี่ยมันทำไม่ยากนะครับซึ่งทำง่ายมากแค่เราเอาการ์ดนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับผมเราก็เอามาผสมอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นดาวแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะเป็น4ดาวเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ทำง่ายเพราะว่า1วันเนี่ยเราจะได้สมุดการ์ดอยู่ที่100ใบนะครับอย่างน้อยเราได้รูนาติกมาทำอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะบอกทริคแนะนำนะครับว่าการที่เราจะปล่อยบอทให้ได้การ์ด100ใบเนี่ยแนะนำนะครับให้เราเติม VIP นะเพื่อที่จะปลดแยกของอัตโนมัติครับในการย่อยของอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเราไม่เติม VIP ในการแยกของอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้นะของเราจะเต็มกระเป๋านะครับเพราะเราของเต็มกระเป๋าเนี่ย1วันที่เราปล่อยบอท24ชั่วโมงเนี่ยเราตื่นเช้ามาเราจะไม่สามารถเก็บการ์ดได้เพราะกระเป๋าเราเต็มนะครับผมและเราจะเสียโควต้าการ์ด100ใบนะครับในสมุดการ์ดตรงนั้นแนะนำตรงนี้นะครับอย่าลืมนะถ้าเปิดจริงนะครับให้เราไปทำการเปิด VIP ในการย่อยของอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถฟาร์มแล้วต่อมาวันต่อมานะครับเราก็นอนสบายเลยเราตื่นมาเราก็ได้พบสมุดการ์ด100ใบอะไรแบบนี้นะครับมันถึงจะคุ้มกว่าเนาะในส่วนของอาวุธนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ค่าคลีปแบบนี้ไปนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับผมตรงนี้เนาะและต่อมานะครับในส่วนของอีกอาวุธหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ค่าเด็กเข้าไปเพื่อที่จะเอาค่าลดไล่นะครับพอเรามีค่าลดไล่นะครับเกิน550นะครับผมตรงนี้นะให้เราอัพค่าเด็กแบบนี้การ์ดช่วงแรกๆเนี่ยให้เราใส่ค่าเด็กนะครับทำไมเหรอครับเพราะว่าค่าเด็กเนี่ยเราไม่ได้บิวในส่วนของค่าสเตตัสอยู่แล้วนะครับเราจะบิวในส่วนของการ์ดเพื่อที่ให้ค่าลดไล่นะครับมันเกิน550พอมันเกิน550เนี่ยหลอดลดไล่เราจะไม่มีนะครับเวลาเราใช้ Holy Light อันนี้เนี่ยแนะนำนะครับผมตรงนี้นะแต่ถ้าพอเรามีค่าเด็กนะครับหรือว่าค่าลดไล่ของเราเนี่ยเกิน550เราค่อยเปลี่ยนในส่วนของการ์ดดรอปออกนะครับผมแล้วใส่ในส่วนของการ์ดคีใส่แทนนั่นเองนะครับมันถึงจะคุ้มกว่าเนาะโอเคนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยผมใส่เข้ามานะครับค่าคีของผมก็จะเป็น45หน่วยเรียบร้อยนะครับผมและส่วนต่อมาครับในส่วนของการ์ดเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของประดับนะครับประดับเนี่ยให้เราใส่เด็กก็ได้นะครับผมบิวเด็กสัก 1-2 ใบนะครับประมาณนี้นะเพื่อให้ค่าลดไล่ของเราเนาะต่อมานะครับในส่วนเสื้อเนี่ยเสื้อหลักๆนะครับเราก็จะเน้นในส่วนค่ารักนะครับผมค่ารักเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมแนะนำก็คือในส่วนของโพลิงการ์ดนะครับโพลิงการ์ดเนี่ยเราสามารถบิวได้แบบง่ายเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดคัตเอฟอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่สายงบน้อยนะครับสายฟรีเนาะแต่ถ้าเราจะเล่นในส่วนของสายสุลต่านนะครับอันนี้เนี่ยใส่การ์ดเอสไปเลยให้จบเลยนะครับเพราะว่าเขาล่าบอสทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีงบประมาณในการดึงของในตลาดนั่นเองนะครับก็ใส่โพลิงอัพโพลิงให้หลายๆดาวก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าหลักตรงนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเสื้อนะครับอีกการ์ดหนึ่งเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใส่ในส่วนของค่าอินนะครับผมอันนี้เนี่ยจะคุ้มมากนะครับผมเป็นการ์ดคัตอีนะครับและเราก็สามารถทำดาวได้ด้วยการ์ดบาร์บี้ดีเซิร์ตนะครับหรือลูกมาป่านั่นเองนะก็จะได้ค่าเด็กไอ้ก็จะได้ค่าอินนะครับผมถ้าเราทำได้ให้ถึง7ดาวนะครับเราก็ได้อินมาตั้ง8นะครับอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันเนาะและในส่วนของการ์ดหัวนะครับการ์ดหัวเนี่ยผมแนะนำให้เป็นการ์ดอินนะครับผมตรงนี้นะก็จะได้อิน3นะครับซึ่งเขาก็บอกว่านะครับเมื่อเราใส่ชุดอโคนะครับเราจะได้อินบวก3แล้วก็เอ็มเดฟบวก3อันนี้เนี่ยคุ้มนะสำหรับการ์ดนี้นะครับแนะนำเลยนะครับก็สำหรับพีทอยู่แล้วเนาะถ้าใครใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นการ์ดหัวอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่การ์ดนี้เข้าไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะให้เราบิวการ์ดนี้นะครับขึ้นหลายๆดาวเลยนะครับผมก็จะทำให้ค่าอินของเราเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของการ์ดผ้าปิดจมูกนะครับผมตรงนี้นะผ้าปิดปากเนาะผ้าปิดจมูกแล้วกันนะครับแมสนะก็แนะนำนะครับเป็นการ์ดนี้เลยนะครับนี่นะก็จะได้อินเหมือนกันนะครับถ้าใครนะครับสามารถเจาะรูได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราแบบว่าเล่นจริงจังอะยังไงเราก็ต้องเจาะรูอยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับการ์ดนี้เนาะนี่นะครับเป็นการ์ดต้นไม้นะครับจะให้อินบวก3เลยนะครับผมตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมทำ1ดาวนะครับแนะนำว่าใช้การ์ดนี้จะคุ้มที่สุดนะครับสำหรับหน้ากากเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราใส่ปุ๊บ
ฟ้าแล้วก็เอาอินบวก3นะครับมาบิ้วแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของแว่นตาก็เหมือนกันนะครับใช้การ์ดนี้แหละนะครับการ์ดต้นไม้เหมือนกันเนาะก็ให้เรายัดเข้าไปเลยเราก็จะได้อินเหมือนกันครับอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของการ์ดนะครับหลักๆนะให้เน้นประมาณนี้นะครับผมเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็ใส่ตามที่เราดรอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแดงอยู่แล้วใช่ไหมครับของแดงเนี่ยก็ถ้าใครขึ้นมาเลเวล60นะครับก็ใส่เลเวล60ช่วงเลเวล40ก็ใส่ของเลเวล40นะครับ20ก็ใส่ของเลเวล20ไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาจะตามหาของอุปกรณ์พิเศษนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะถ้าเราดรอปเราก็ใส่เองนะครับถ้าไม่ดรอปไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่แบบของปกติแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นของพิเศษเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของอุปกรณ์พิเศษเนี่ยมันมีความสามารถอะไรใช่ไหมทำไมคนถึงอยากจะใส่นะครับเพราะว่ามันสามารถอัปเกรดหรือเอเวอเรชั่นได้นะครับผมนี่นะเห็นไหมอย่างเช่นแหวนนะครับแหวนตรงนี้เนี่ยเลเวล60เราจะได้ฟรีกันทุกคนนะครับเป็นแหวนคริติคอลลิงนะครับแหวนตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเอเวอเรชั่นของมันได้ครับสมมุติว่าแหวนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเลเวล60ใช่ไหมเราสามารถเอเวอเรชั่นของมันได้ครับนี่ในการเพิ่มนะครับเห็นไหมเพิ่มค่าสเตตัสให้กับมันได้ด้วยเหมือนกันครับตรงนี้มันก็จะอัปเกรดไปเรื่อยมันจะเป็นแบบสัญลักษณ์ตาสีม่วงนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นของอุปกรณ์พิเศษนะครับเราก็สามารถใส่ได้และแหวนอีกวงหนึ่งเนี่ยแนะนำนะครับให้เราใส่แหวน Holy Light นะครับแหวนตรงนี้เนี่ยสามารถแลกได้ที่ร้านค้านะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถ Evolution ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะให้ดาเมจของ Holy Light เนี่ยมา 10% ตรงนี้เนี่ยใช้ยาวๆเลยนะครับสำหรับแหวนนี้แต่ว่าเราเนี่ยต้อง Evolution ของมันนะครับแต่วัตถุดิบของมันในการ Evolution ของมันเนี่ยแหวนนะครับที่เป็นแหวนช่วยของเราเนี่ยเราจะต้องลงบอสเวอร์บอสทุกวันนะครับลงเวอร์บอสทุกวันตี MVP ทุกวันเพื่อที่จะล่าของวัตถุดิบนะครับแล้วก็เอามาทำการ Awake มันขึ้นนะครับผมในขั้นต่อไปเนาะในการ Awake นะครับมันก็จะให้ค่าสถานะพวกนี้แหละนะครับมันก็จะคุ้มหน่อยตอนแรกมันจะเป็นเลเวล20นะครับของชิ้นนี้เนาะแล้วก็ Awake มันขึ้นนะครับตามเลเวลของเราเลยทีนี้นะครับเรามาดูพูดถึงเรื่องของสกิลนะครับสกิลหลักๆนะครับในช่วงคัด1เนี่ยหลักๆนะครับเราก็จะลงในส่วนของ1ก็คือเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งเนี่ยเอาให้เต็ม10เลยนะครับ1ก็คือมันจะให้ค่าเด็กนะครับค่าอินค่าสเต็งนะครับผมเราก็จะใช้เด็กกับอินนั่นเองนะครับเพิ่มมา21หน่วยนะครับผมในช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีอันนี้เนี่ยคุ้มนะครับผมยังไงก็อัพเต็ม10ก่อนจากนั้นนะครับให้เรามาลง Holy Light นะครับ Holy Light เนี่ยให้ลงถึงเลเวล9ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะเอาจากอีก1เลเวลเนี่ยจากแหวนช่วยนะครับเป็น10พอดีแล้วก็ใส่เดมอนเบนนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มอินให้กับเรา31หน่วยก็อัพเต็มเลยนะครับตรงนี้นะเต็ม10เลยนะครับและต่อมานะครับในส่วนของคาร์ด1เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นพาสใส่บูเหมือนผมนะครับ1ก็คือผมก็จะเอาฮิลนะครับเต็มนะอันนี้เนี่ยฮิลเฉพาะตัวเรานะครับไม่ได้ฮิลหมู่เนาะฮิลเดียวนะครับผมก็จะเอาฮิลเต็มเพื่อที่เอาใช้ในการฟาร์มลงดันต่างๆนะครับให้มันฮิลเลือด2ก็คือนะครับในส่วนของพาสซีฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม PDF กับ MDF ให้กับเราผมก็จะอัพเต็มนะครับผมแต่ในช่วงคัดแรกเนี่ยเรายังอัพเต็มไม่ได้นะครับพอยต์เรายังไม่พอให้เพื่อนนะครับแบ่งบาลานซ์กันเองนะครับผมและอีกอย่างที่2ครับก็คือเดินไวนะครับแต่มันก็จะเพิ่ม AG ให้กับเราด้วย18หน่วยแต่เราไม่ค่อยแบบว่าได้ใช้นะครับแต่หลักๆก็คือเราจะเอาเดินนะครับประมาณนี้นะก็แนะนำนะครับให้อัพแค่1นะครับ1พอยต์ก็พอแต่อันนี้เนี่ยผมอัพเกินนะครับผมไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะให้อัพ1ก็พอนะครับให้เอา moving speed ให้มันเดินเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับ1แต้มก็พอนะครับ1พอยต์เนาะจากนั้นเราก็ไปลงคลาส2นะครับพอจากคลาส2เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะเล่นสายไหนถ้าเป็นผมนะครับผมเล่นสายบูใช่ไหมผมก็จะเน้นในส่วนของแมกนัสแมกนัสเนี่ยผมก็จะอัพเต็ม10นะครับตรงนี้นะให้เป็นทางผ่าน1มาอย่างนี้ครับผมแล้วก็เต็ม10 2ก็คือขาดไม่ได้ครับก็คือแมกนีตนะครับแมกนีตเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของฟื้นฟูมานาให้กับเราครับ23 SP นาน10นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยมานาสำคัญสุดๆนะครับในการใช้แมกนัสของเรามันค่อนข้างเปลือกว่าเราจะอัพอะไรอันนี้ก็คือฮิลมูนะครับถ้าเราอยากจะฟื้นฟูเพื่อนนะครับเวลาเราลงกิลบอร์ยังไงก็ต้องเอาอยู่แล้วถ้าเราเล่นกิลบอร์นะครับพอที่เหลือเราก็มาลงฮิลมูก็ได้นะครับ2ก็คือดาเมจรีดักชั่นนะครับทั้งหมดนะครับ 15% นาน12วิตรงนี้ก็ได้นะครับผมคือบางคนนะครับถ้าลงกิลบอร์แล้วก็เอา1แต้มนะครับอย่าลืมเนาะถ้าใครเล่นกิลบอร์เนี่ยเอา1แต้มนะครับมาลงตรงนี้ครับยกเลิกสถานะต่างๆนะครับก็คือลบล้างดีบัฟอะเอาง่ายๆเลยนะครับสตันเฟียสสโตนสลิปนะครับผมประมาณนี้นะ
เอาออกให้หมดนะครับผมและอีกหนึ่งแต้มนะครับก็อย่าลืมนะชุบด้วยนะครับถ้าใครเล่นกับเพื่อนนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมเลยไม่ได้ลงนะครับถ้าใครเล่นกับเพื่อนก็อย่าลืมชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ชุบเดี่ยวเนาะถ้าอันนี้จะเป็นชุบหมู่ชุบหมู่เนี่ยเราจะสละชีวิตตัวเองนะครับเงื่อนไขของมันเนาะไม่มีอะไรเยอะนะครับสำหรับในส่วนของพระบูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเก่งเรื่องของหอคอยนะครับวิธีการลงหอคอยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมให้เราบัฟทุกอย่างให้เสร็จเนาะบัฟเบสซิ่งนะครับบัฟมานานะครับบัฟเดินไวอะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับบัฟให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเดินไปหามอนแบบนี้ให้มอนเนี่ยใส่สกิลกับเราก่อนมันถึงจะไม่ขัดในส่วนของแม็กนัทนะครับแล้วก็ปล่อยแม็กนัทแบบนี้ครับผมและจากนั้นก็ค่อยปล่อยออโต้ให้โฮลีไลท์จบนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปลองดูชั้นต่อไปนะครับหอคอยเนี่ยมันจะเก่งนะครับในส่วนของพาสายบูเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวๆแบบนี้เราใช้โฮลีไลท์ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปไล่แม็กนัทก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเราก็ตีด้วยโฮลีไลท์แบบนี้เลยนะครับปึ้งเห็นไหมปึ๊บแล้วก็ไปต่อนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นมอนหมู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับเก่งนะไอ้สองพีทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองตรงนี้นะครับแล้วก็ล่อมาเป็นหมู่แบบนี้เลยถ้าเราลงดันนะครับมอนออโต้แบบนี้เราล่อมาแบบนี้ครับแล้วก็แมงนัดแบบนี้เลยนะครับผมปึ้งแล้วก็จบด้วยโฮลี่ไลท์ตุ้มเรียบร้อยโอเคสำหรับพระนะครับแนะนำนะสมมติว่าถ้าเราลงดันนี้นะครับดันนี้เนี่ยมันจะเป็นมอนออโต้แล้วก็มอนมันเยอะนะครับให้เราเดินลากมอนมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจากนั้นก็กดแบ็กนัทนะครับถ้าเราจะเล่นมือนะหรือว่าถ้าเราปล่อยออโต้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาจากนั้นเนี่ยใช้โฮลี่ไลท์นะครับในการจบมอนปึ๊บปากปากปากโอเคครับติดคี้18,000เลยนะแรงอยู่นะครับก็ไม่ได้แบบว่าคี้ๆนะสำหรับพาร์ทนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสบายเลยเราชอบนะครับผมปึ๊บอย่างนี้ก็กดเลยแม็กนัทนะครับผมปัง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 แล้วก็โฮลี่ไลท์จบงานครับผมปึ้งปึ้งก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าเราตีแล้วคีเราไม่ค่อยแตกอ่ะเราค่อยไปเน้นในส่วนของคลีนะครับไปหาการผสมให้มันเยอะๆเนาะอันนี้เนี่ยคีผมยังไม่เยอะนะครับบางคนเนี่ยทำคีเยอะมากเลยนะครับผมมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านชั้นง่ายนะครับผมสำหรับพีทเนี่ยปึ้ง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 แล้วก็เรื่องของวินะครับวิเนี่ยก็โกงเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราล่อนะครับล่อมานะสองรอบนะครับตรงนี้นะมอนมันจะตียากหน่อยครับปึ้งปึ้งปึ้งเห็นไหมครับเราก็กดออโต้ก็ได้นะครับด้านนี้ไม่ยากนะครับแค่เราล่อมอนมาแล้วก็กดออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราทีนี้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็แห่สัตว์เลี้ยงฟาร์มได้เนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในช่วงเลเวล60นะครับผมเพราะ60เนี่ยมันจะเปิดดันนี้ให้กับเราครับเป็นดันเจียนเพื่อหาสัตว์เลี้ยงนะครับพอเราดรอปเนี่ยถ้าดรอปนะครับกล่องนี้เนี่ยเราจะมีลุ้นในการได้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วเราก็นำสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาใส่ในฟังก์ชันนี้นะครับโดยการจัดทีมเนาะเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยใส่ได้4ตัวนะครับพอได้4ตัวเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถอัปเกรดนะครับสัตว์เลี้ยงของเราได้เราก็สามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับแล้วก็ใส่สัตว์ช่วยนะครับดีเห็นไหมตามเลเวลเลยอันนี้เนี่ยต้องเลเวลสูงพอสมควรนะครับถึงจะสามารถใส่สัตว์เลี้ยงช่วยได้นะแล้วก็นะครับเราสามารถอัปเกรดได้โดยใช้สมุดนะครับที่เราดรอปจากดันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงซ้ำนะครับโดยการอัปเกรดขั้นนั่นเองครับพอเราเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะปลดล็อกสกิลเห็นไหมแค่เราสามารถอัปเกรดสกิลตรงนี้ของเราได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ผลไม้แบบนี้ครับผลไม้แบบนี้เนี่ยสามารถซื้อด้วยเซนีนะครับอยู่ที่ช็อปได้เนาะโดยใช้นะครับให้เรากดเซนีตรงนี้เนี่ยมันจะมีอาหารนะครับให้เราซื้อต่อวันตรงนี้เพื่ออัปเกรดขั้นของเรานั่นเองนะครับและในส่วนของเรื่องของรูนนะครับรูนเนี่ยช่วงเลเวลของเราช่วงขึ้นมาช่วงประมาณ60นะครับเราก็สามารถใส่รูนได้เนาะแล้วก็สามารถฟาร์มรูนได้เหมือนกันนะครับตอนเลเวล61นะครับผมเราก็สามารถยัดรูนได้รูนเนี่ยก็จะมีป้องกันกับโจมตีนะครับประมาณนี้นะแล้วเราสามารถแยกรูนนะครับที่เราไม่ได้ใช้ได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นเศษพอเป็นเศษเนี่ยเราก็สามารถเอาเศษนะครับมาแลกเปลี่ยนในร้านค้าได้นั่นเองนะครับผมรูนเนี่ยก็จะมี3ระดับเนาะระดับแรนะครับอีพิกแล้วก็เลเจนดารี่นะครับตามกล่องเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราจะซื้อเนาะแต่ถ้าเราจะซื้อในช็อปก็ได้นะครับช็อปเนี่ยมันจะเสียงบประมาณในส่วนของเพชรนะครับผมนี่นะจะใช้เพชรแดงกับเพชรขาวนะครับเลือกเอาว่าเราจะซื้ออันไหนในส่วนของการฟาร์มรูนนะครับมันก็จะเป็นดันนี้แหละให้เราเนี่ยไปตี MVP นะครับเพื่อหารูนเนาะแล้วก็จะมีนะครับประเภทมอนเตอร์ด้วยให้เราฟาร์มรูนเหมือนกันครับเห็นไหมมอนเตอร์เนี่ยจะดรอปนะครับในส่วนของรูนฟ้ากับรูนม่วงอ่ะแรกับอีพิกเนาะแต่ถ้า MVP เนี่ยมันจะเป็นรูนเลเจนดารี่นะครับมาให้กับเราด้วยนะครับผมมันก็จะรีเฟรชทุกวันนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับหลักการฟาร์มของพีทเนี่ย
จริงๆแล้วนะครับมันจะฟาร์มยากหน่อยถ้ามอนมันไม่อยู่เป็นหมู่นะครับสมมุติว่าผมจะเลือกสักที่หนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆดูนะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปฟาร์มนะครับมอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่าอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ถ้าเราจะฟาร์มเนาะเราสามารถใช้แมกนัตได้นะครับเพื่อใช้ฟาร์มได้เนาะแบบนี้เลยนะครับปึ้ม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 แบบนี้นะครับผมก็จะฟาร์มง่ายเนาะเราก็เก็บทรัพยากรได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นมอนเดี่ยวๆนะครับเราก็อาจจะใช้แค่ฮูลี่ไลท์นะครับในการจบมอนแบบนี้นะปึ้งปึ้งถามว่ามันเล่นง่ายไหมสำหรับพีทนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมมองว่ามันเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่าฮูลี่ไลท์นะครับมันก็ชนะหลายทางอยู่เนาะเวลาเราตีนะครับมันชนะมอนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเราก็สามารถออโต้หรือเราอาจจะถ้าเป็นมอนหมู่แบบนี้เราอาจจะใช้แมกนัตก็ได้นะครับผมปึ้งอย่างนี้ก็ได้ไล่แป๊บเดียวนะครับ2วิเนาะปึ้ง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 จากนั้นก็เอาฮอลลี่ไลท์นะครับเก็บงานนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการฟาร์มของฟรีดนะครับสายบลูนะครับผมใครที่ชอบหรือไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ